กรีนและทับทิมขับเคี่ยวชิงรักนิวละครบ่วงสบายออกอากาศแล้วนะครับสำหรับละครพีเรียดดราม่าสยองขวัญบ่วงสบายของค่ายพอดีคำโดยผู้จัดธงชัยประสงค์สันติที่คว้าพระเอกนิววงศกรปรมัตถากรรับบทเทพประชันบทบาทกับสองนางเอกสาวกรีนอัศดาพรสิริวัฒนกุลในบทพุทธจีบและทับทิมอัญญรินทร์ธีราธนันพัฒน์ในบทแก้วนี่ครับเพื่อนรู้จักท่านไหนก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับนี่ใครที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ก็พูดคุยก็บอกกันมาได้นะครับผมโดยผู้กำกับนะครับเผยถึงละครว่าบ่วงสบายเนี่ยเสนอความรักที่ถูกทางและไม่ถูกทางแกนหลักเนี่ยเน้นเรื่องศีลธรรมบุญกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเล่าผ่าน2ตัวละครที่เป็นแกนหลักคือหญิง2คนที่มีพ่อคนเดียวกันและขออภัยนะครับแล้วก็แก้วเนี่ยครับมีแม่เป็นทาสพุทธจีบเนี่ยมีแม่เป็นผู้ดีความที่แก้วเป็นทาสนะครับก็มีความต่ำต้อยและก็มักถูกกระทำการที่บอกว่าทำดีได้ดีถูกฝังไว้ในหัวนั้นมันก็เลยสลายหายไปในหัวของแก้วนะครับผมแก้วก็เลยกลายเป็นคนที่มักใหญ่ไฟสูงแล้วก็ทำในสิ่งที่เกินกว่าเหตุกลายเป็นว่าเข้าไปสู่ด้านมืดนั่นเองครับซึ่งความยากนะครับอยู่ที่ว่าปมของเรื่องมีปมซ่อนอยู่ว่าละครเนี่ยมีเรื่องจริงขออภัยครับมีเรื่องที่ประมาณว่าชิงรักหักสวาทอะไรแบบนี้นะถึงฆาตกรรมซ่อนเงื่อนอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ซ่อนว่าใครฆ่าใครใครเป็นผู้ร้ายแล้วเมื่อผู้ร้ายตัวจริงถูกเปิดเผยเนี่ยจะส่งผลต่อคนดูนั้นอย่างไรบ้างนี่แหละครับที่ว่าเป็นโจทย์ที่ว่าจะทำให้ยังไงที่ว่าจะทำให้คนติดตามเนี่ยคอยดูแล้วก็ดูยังไงให้ไม่น่าเบื่อเป็นข้อที่แตกต่างระหว่างละครพีเรียดชิงรักหักสวัสดิ์เรื่องอื่นๆครับอันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆนะครับที่ว่าผู้กำกับได้เปิดเผยเอาไว้เนาะถ้ายังไงเพื่อนๆไปอ่านกันเต็มๆได้ที่ลิงก์ข่าวนะครับผมนะแล้วก็มีบทสัมภาษณ์อื่นๆอีกเยอะมากมายเลยแต่ขอพูดกันเพียงเท่านี้เพราะว่ายาวมากๆลองดูรูปอีกสักหน่อยครับเพื่อนๆนี่เป็นไงครับผมมาดูรูปกันดีกว่านี่รู้จักท่านใดครับบ่วงสบายครับผมพูดถึงบ่วงก็คิดถึงละครบ่วงช่อง3เนาะเป็นไงครับท่าทางสนุกนะครับเพื่อนๆคล้ายๆมาแนวไอ้บุพเพสันนิวาสหรือเปล่าท่านผู้ชมครับแล้วก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากข่าวสดนะครับผมลิงก์ข่าวนี้อยู่ด้านล่างของวิดีโอนะครับเพื่อนๆครับรู้จักท่านใดใครที่รอติดตามหรือว่ากำลังติดตามบ่วงสบายอยู่ก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมคอมเมนต์ทักทายเพื่อนๆด้วยนะเจอกันคลิปต่อไปครับ